เราจะรู้ถึงสุขได้ไงใช่ไหมถ้าบอกว่าเราไม่ได้ถูกมาก่อนเราจะรู้ว่าอันนี้มันสีขาวมันสะอาดได้ไงถ้ามันไม่ได้สีดำมีความสกปรกมาก่อนเราจะรู้ถึงความสมหวังได้ไงถ้าบอกว่าเราไม่ได้ปิดบังมาก่อนเราจะรู้ถึงความสำเร็จได้อย่างไรถ้าบอกว่าเราไม่ได้สูญเสียมาก่อนเราจะลุกขึ้นได้ไงถ้าบอกว่าเราไม่ได้ล้มมาก่อนหมายถึงเราจะขึ้นสูงได้ไงถ้าเราไม่ได้อยู่ต่ำมาก่อนจะรู้ถึงความดีใจได้มันก็ต้องเสียใจมาก่อนจะรู้ว่าอะไรง่ายมันก็ต้องมีความยากมาเป็นคู่เปรียบจริงปะล่ะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณจัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในแต่ละวันข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวทั้งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับการทำสมาธิบ้างเรื่องในพระไตรปิฎกบ้างนิทานบ้างคำสอนหัวข้อหมวดธรรมต่างๆบ้างส่วนในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตที่จะนำธรรมะที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราคือมันจะมีประโยชน์อะไรท่านผู้ฟังที่ได้คำสอนดีๆมีค่าอยู่เพียงในตำราใช้คิดใกล้ครวญไตรตรองตรีตรึกแล้วก็มาเทศพูดสอนให้กันพอคันๆมันๆปากได้แต่ไม่สามารถใช้งานได้จริงไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรไม่มีเลยทุกฝั่งไร้ค่าไม่มีสาระหาประโยชน์ไม่ได้แต่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยทุกฝั่งที่มันมีเงื่อนไขปัจจัยตัวแปรหลายอย่างทั้งเรื่องงานบางคนไม่ได้ทำงานก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับเงินนะบางคนอาจจะไม่ได้ใช้เงินมากมันก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับคนนะบางคนอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนมากมันก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับของเกี่ยวข้องกับตัวเองเกี่ยวข้องกับกายเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บมีเงื่อนไขปัจจัยมากมายตรงนี้แหละทุกฝั่งมันจะเป็นตัวแปรเป็นตัวแปรที่มามีผลเกี่ยวข้องกับการปรุงแต่งในชีวิตของเราแล้วถ้าตัวแปรต่างๆเหล่านี้มันไม่ลงตัวนะคือมันผสมกันแล้วมันก็จะเริ่มเป็นสมการถ้าสมการไม่ลงตัวมันจะยุ่งมันจะอิลุงตุงนังมันจะหลายอย่างมากทุกฝั่งไอ้ความที่มันยุ่งตึงมึนมันก็จะเป็นปมเป็นเงื่อนในชีวิตของเราเป็นปมเป็นเงื่อนแล้วบางทีมันก็เป็นแผลบาดแผลมันยังหายได้แต่ถ้าบาดแผลแล้วหายแล้วเป็นแผลเป็นแผลเป็นมันอยู่นานนะก็ไม่ใช่ว่าไม่หายหายอยู่แต่มันอาจจะนานชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขเยอะถ้าปรับไม่ลงตัวมีปัญหาได้เราจึงต้องมาปรับตัวแปรแก้สมการในชีวิตทุกวันจันทร์นั้นจึงเป็นช่วงของสมการชีวิตธรรมฝังที่เราจะนำหัวข้อธรรมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศไว้อย่างดีนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้การทำท่ายตัวนี้มันจึงดีไงดีทั้งตั้งแต่ผู้คิดค้นขึ้นคิดค้นขึ้นนี่ก็เพราะว่าตัวเองนั้นเอาไปใช้มาก่อนตรวจสอบทำแล้วแม้มันดีมันได้เอามาแบ่งปันให้คนอื่นเขาทำเขาปฏิบัติก็ดีก็ได้ด้วยไม่ใช่ดีได้เฉพาะในตำราคัมภีร์หรือบางเรื่องบางสิ่ง
แต่ทุกเรื่องในชีวิตประจำวันทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทุกเรื่องที่เป็นแนวความคิดทั้งภายในภายนอกใช้งานได้จริงมันจึงดีมากทนต่อการเพ่งพิสูจน์นำมาใช้แล้วดีทั้งตอนต้นตอนกลางและตอนจบนำมาใช้แล้วดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่นนำมาปฏิบัติแล้วดีทั้งในเวลาตอนนี้เวลาต่อมาและเวลาต่อมาต่อมาอีกดีทั้งเกิดประโยชน์ในระยะสั้นและระยะยาวในทางโลกุตระและโลกิยะด้วยดีมากมากนี่คือประกาศไว้อย่างดีเป็นสวากาตธรรมนั่นเองในสมการชีวิตนั้นก็จะแบ่งรายการเป็นสองช่วงท่านผู้ฟังช่วงแรกนั้นจะเป็นเคสของท่านผู้ฟังที่ได้นำธรรมะไปใช้บ้างเจอปัญหาอย่างไรบ้างแก้ยังไงบ้างแล้วแบ่งปันให้กันฟังในช่วงของไต่ตามทางจะปรับจะจูนจะให้มันมาอยู่ตามทางบางทีมันก็ไม่ได้ว่าราบรื่นหรอกมันก็ต้องไต่กันไปต้องเดินกันไปไม่ใช่ปูพรมแดงโรยกลีบกุหลาบเปิดแอร์เย็นสบายไม่เป็นบางทีมันก็มีอุปสรรคบ้างทางเป็นหลุมเป็นบ่อมีขวากหนามทางแคบๆก็ต้องเลาะก็ต้องไต่กันไปแต่วันนี้ก็นำเสนอเรื่องของคุณตาท่านหนึ่งคุณตาท่านนี้อายุ70กว่าแล้วมาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังอายุ70กว่าแต่ว่าก็ยังขับรถได้ก็ช้าบ้างนะเมื่อสมัยก่อนตอนเป็นหนุ่มๆเล่าให้ฟังว่าโอ้ขับรถเร็วแล้วก็อารมณ์ร้อนถ้าใครทำอะไรให้ไม่พอใจนี่ด่าโลดด่าเจ็บด้วยแล้วก็บางทีก็ต้องลงมือลงไม้กันหน่อยนี่สมัยหนุ่มๆเป็นอย่างนี้คือพอแก่แล้วเรี่ยวแรงกำลังวังชาก็ลดลงใช่ไหมล่ะจะมาห้าวเหมือนเก่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละคุณตาท่านนี้มาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังมีวันหนึ่งท่านฟังก็ขับรถไปธรรมดาเลยแหละตัวเองก็รู้แล้วว่าขับรถไม่เร็วเท่าเดิมทั้งหูทั้งตาเลยมันก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ยังพอเห็นพอดีได้ไปได้ก็ขับรถคันเก่าที่คุ้นเคยของตนเครื่องยนต์อะไรต่างๆมันก็อ่อนแรงลงตามอายุของรถน่ะนะขับไปก็อยู่เลนซ้ายนี่แหละปรากฏว่าไอ้รถที่มันอยู่เลนกลางตรงนั้นมันมีสามเลนนะเลนขวาเขาก็แซงไปใช่ไหมคนขับช้าก็อยู่เลนซ้ายไอ้คนขับที่อยู่เลนกลางมันก็คิดว่ารถของคุณตานี่มันจอดอยู่เพราะมันไปช้าๆนี่ก็เลยจะเลี้ยวเข้าเลยจากเลนกลางของตนคิดว่าก็เป็นรถที่จอดอยู่ริมถนนธรรมดาพอเลี้ยวเข้าไปปุ๊บอ้าวชนกันเลยทีนี้แต่ว่าโดยกฎจราจรแล้วคุณตาคนนี้ก็ไม่ผิดนะท่านฟังเพราะว่าก็อยู่เลนซ้ายนี่ฉันก็ตรงไปไอ้นี่มันอยู่เลนกลางมันเลี้ยวซ้ายมาไอ้คนที่อยู่เลนกลางเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันก็อายุไม่มากท่านฟังรุ่นลูกของคุณตาน่ะนะอายุ30กว่านะไอ้ชายหนุ่มคนนี้ก็บอกอารมณ์เสียขึ้นมาเลยโอ้ยลุงทำไมขับรถอย่างนี้อย่างนั้นว่าไปคุณตาคนนี้ก็ไม่อยากมีปัญหาไงก็อะไรวะอยู่ๆมันก็มาด่าฉันนี้ก็เลยจะถอยทีนี้ถอยเสร็จปุ๊บกันชนนี่ก็จะไปเกี่ยวกันอีกพังยิ่งกว่าเก่าอีกชายหนุ่มคนนี้ยิ่งเดือดขึ้นมาเลยระวังมาด่าคุณตาว่าเป็นมนุษย์ลุงเอ้ยทำไมขับรถสุนัขไม่รับประทานอย่างนี้ยกเอาสัตว์ที่ใช้ทำนาสมัยก่อนที่จะมีเครื่องยนต์นี่โอ้ทำไมเป็นกระบือไม่รู้จักขับรถนั่นนี่ด่าเละเลยฟังเรียกตำรวจเรียกประกันอะไรมาตัวเองก็ไม่ยอมรับผิดด้วยนะตำรวจมาแล้วก็จะปรับอ้าวเนี่ยขวางการจราจรคน
ชนกันบนถนนนี่เขาปรับเป็น 4-500 นะแต่ละคนละคนเนี่ยโดนหมดยังจะต้องมาบังคับคุณตาเนี่ยให้ยอมรับผิดด้วยนุ่มฟังว่าเนี่ยเขาคุณผิดอ่ะเอาแล้วอยู่เลนซ้ายมันผิดยังไงยอมรับผิดโดยให้บริษัทประกันเนี่ยมาเป็นพยานเพราะว่าเวลาทำประกันนะทุกฝั่งถ้าไม่มีอุบัติเหตุอะไรเลยเนี่ยก็จะได้ลดเบี้ยประกันในปีต่อๆไปใช่ไหมล่ะมันก็มีผลประโยชน์กันตรงนี้คุณตาคนนี้ทุกฝั่งเล่าให้ฟังว่าโอ้ยโดนคนอายุเท่าลูกเท่าหลานน่ะด่าแบบเสียๆหายๆแต่ตั้งที่ตัวเรามันก็ไม่ได้ผิดนะแต่ว่าเฮ้ยจิตใจมันไม่เหมือนเก่าถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ต้องเอาแบบแป๊บอะในรถมันก็มีแป๊บอยู่แล้วเนี่ยต้องเอาฟาดลงไปที่ท้ายทอยของมันเนี่ยต้องเห็นเลือดกันแล้ววันนี้เนี่ยแล้วก็จะไม่ยอมแน่นอนต้องได้ถึงกับขึ้นโรงขึ้นศาลหรือไม่ก็ไปโรงพยาบาลกันละถ้ามันพูดกันป่านนี้หรือว่าก็ต้องเก็บมาคิดเรื่องเนี้ยเป็นหลายๆวันอารมณ์เสียขุ่นมัวไปลงกับลูกบ้างหลานบ้างภรรยาบ้างเอ๊แต่ว่าคราวนี้จิตใจเนี่ยมันสบายอยู่นะได้ยินเขาด่าปุ๊บวางปุ๊บได้ทันทีไม่เก็บมาคิดว่าทำไมคนรุ่นลูกของเราสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้มาด่าเราเป็นหมูเป็นหมาเป็นควายเป็นเงินเทินทองอะไรวางปุ๊บวางปุ๊บเลยอารมณ์ก็ไม่โกรธไม่ขุ่นมัวได้ยินเขาด่ามันก็ทะลุไปเลยไม่ได้ว่าจะมากังวลใจเก็บไปคิดต่อแล้วจังหวะที่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้นะก็ยังมีคนนั้นโทรมาคนนี้โทรมานี่ก็บนนั่นนี่มันทำไมเอาหลายทางแท้ทั้งๆที่อยู่บนถนนก็มีสถานการณ์อยู่ในโทรศัพท์ก็ยังมีสถานการณ์ถามนั่นนี่นุ่มก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรผมจะไม่รู้เลยว่าฉันเกิดอุบัติเหตุนั่นนี่แต่จิตใจนี่สบายนะวุ่นวายข้างนอกก็จริงแต่ภายในนี่วางวุบวางวุบอยู่ตลอดรู้สึกว่าจิตใจไม่ขุ่นมัวนี่นะท่านผู้ฟังท่านนี้คุณตาคนนี้มีสภาวะจิตที่เป็นอย่างนี้เอาเนี่ยก็เพราะว่าฟังรายการธรรมะอยู่เป็นประจำฝึกปฏิบัติอยู่อย่างไม่ขาดสายคนเราพออายุมากขึ้นมากขึ้นตั้งแต่ฟังอินทรีย์นะมีความแก่กล้าคือตอนที่ยังหนุ่มอยู่ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายยังสบายคนเรามักจะมีแนวโน้มที่จะเพลินไปตามเงื่อนไขปัจจัยของชีวิตก็มาเพลินเนี่ยหมายถึงเพลินไปตามความโกรธก็ด้วยนะเพลินไปตามความสบายเพลินไปตามความอยากเพลินไปตามสิ่งแวดล้อมต่างๆมีเรื่องให้ไม่ได้ดังใจก็มีอารมณ์ขึ้นลงอันนี้ก็เรียกว่าเพลินไปอย่างนี้ก็จะมีปัญหาในความที่ว่าเดี๋ยวก่อนกระทบคนนั้นโกรธคนนี้ไม่พอใจคนโน้นหรือไม่ก็ลุ่มหลงไปทางนี้ความที่จะปล่อยวางอะไรได้มันก็ไม่ได้ได้น้อยได้ช้าได้ยากลักษณะนี้เรียกว่าอินทรีย์ยังอ่อนอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าแต่พออายุมากขึ้นด้วยความที่ชราภาพด้วยความที่มีโรคไข้เจ็บบางทีบางครั้งอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นได้พออินทรีย์แก่กล้าขึ้นคำว่าอินทรีย์นี่หมายถึงอะไรก่อนหมายถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาอินทรีย์ห้ามีความแก่กล้าขึ้นแล้วจึงจะสามารถปล่อยวางได้เร็วการปล่อยวางได้เร็วหมายถึงการที่เราจะไม่เพลินไปตามเรื่องที่มันสุขหรือไม่กังวลใจเครียดไปตามเรื่องที่มันทุกข์มีอะไรเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมากระทบแล้วก็ไม่ตามไปไม่เพลินไปวางวับได้วางวับนี่คือปล่อยวางได้เร็ว
การปล่อยวางได้เร็วนี้นั้นเป็นผลของความที่มีอินทรีย์แก่กล้าเพราะฉะนั้นทูตฝั่งพระมหาไพบูลย์เนี่ยจึงมักนิยมไปเยี่ยมคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่โรงพยาบาลหรือว่าคนแก่เฒ่าที่บ้านเพราะว่าบุคคลเหล่านี้ชี้ช่องนิดหน่อยพูดคุยด้วยทำความเข้าใจในเรื่องธรรมะเขาปล่อยวางได้เร็วเลยเขาจะเห็นช่องทางที่จะทำที่จะปฏิบัติไปได้ง่ายๆได้รวดเร็วการที่คุณตาคนนี้พอมีอายุมากขึ้นสภาวะจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก็เป็นเพราะอินทรีย์แก่กล้ามากขึ้นบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีอินทรีย์แก่กล้าได้ตัวฟังมันก็หลายเงื่อนไขปัจจัยความที่อายุมากขึ้นเห็นโลกมาผ่านประสบการณ์มากขึ้นเห็นสิ่งต่างๆนี่ก็เป็นการหล่อหลอมปัญญาก็มีอินทรีย์แก่กล้าได้บางทีมีกัลยาณมิตรคนที่จะคอยแนะนำคอยบอกสอนคอยให้ความรู้คอยชี้ช่องให้กัลยาณมิตรอาจจะเป็นเพื่อนเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นพี่เป็นพระสงฆ์เป็นครูบาอาจารย์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนเหล่านี้ก็ได้มีกัลยาณมิตรก็ทำให้มีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นได้หรือจะเกิดจากการฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบก็ได้ฝึกนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเดินจงกรมสวดมนต์อันนี้ช่วยได้หรือบางทีก็เกิดจากการฟังธรรมะฟังรายการธรรมะรับอรุณบ้างธรรมะจากครูบาอาจารย์นั้นนี้บ้างฟังแล้วจิตใจมันได้รับข้อมูลก็เป็นปัญญาขึ้นเกิดเป็นอินทรีย์ที่แก่กล้าขึ้นมาก็ได้มีอินทรีย์แก่กล้าแล้ววางได้เร็วไงทุกฝั่งแล้วเรื่องนี้เป็นประเด็นที่อยากจะมาสนทนาในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการต่อไปนี้ด้วยว่าคนเราเนี่ยถ้ามันไม่มีเรื่องทดสอบนะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันทำงานได้จริงไหมอย่างถ้าคุณตาคนนี้ไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่จะให้โกรธแต่ก็ไม่โกรธได้ที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้แบบวุ่นวายใจแต่ก็ยังสงบใจเย็นใจอยู่ได้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่จะทำให้ขุ่นมัวเศร้าหมองแต่ก็ยังผ่องใสยังสบายใจอยู่ได้มันต้องมีเครื่องสอบทุกคนตัวเรานี่ก็เหมือนกันระวังเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่หนึ่งระวังเราจะมาทำความเข้าใจกันต่อในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในความที่ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องในชีวิตประจำวันนั้นนี้โน้นนี่แหละอย่าไปเห็นว่ามันเล็กน้อยสิ่งเหล่านี้เป็นบททดสอบเป็นเครื่องสอบของเราทั้งสิ้นว่าจะสามารถให้กายและใจของเรานั้นอยู่ตามทางในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หรือไม่แล้วเราจะทำยังไงให้ผ่านข้อสอบผ่านบททดสอบเหล่านั้นได้เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวท่านฟังเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องทรงเคารพพระธรรมและพระสงฆ์มาในปฐมอุเวลสูตรอังคุตรนิกายยะโตจะโคภิกขเวสังโคปิมหันเตนะสมันนาคโตอะทะเมสังเคปิคาระโวแปลว่าภิกษุทั้งหลายแต่เมื่อสงฆ์ประกอบด้วยความเป็นใหญ่เมื่อนั้นเราก็มีความเคารพในสงฆ์ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าแรกตรัสรู้ขณะประทับอยู่ที่ต้นอชาปาลานิโครธทรงดำริว่าเราจะสักการะเคารพใครดีหนอเมื่อทรงไม่พบผู้มีขันธ์สี่คือศีลขันธ์สมาธิ
ปัญญาและวิมุตติขันธ์ที่เหนือกว่าพระองค์ทรงดำริว่าจะเคารพสักการะธรรมะที่ได้ตรัสรู้คือโลกุตรธรรม9นั่นแลท้าวสหัมบดีพรหมรู้พระดำริแล้วมาเข้าเฝ้าเพื่อทูลให้พระองค์เกิดอุตสาหะว่าพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตและอนาคตล้วนเคารพพระธรรมพระพุทธเจ้าในปัจจุบันก็จงเป็นอย่างนั้นเถิดเมื่อพราหมณ์กลับไปแล้วจึงได้ตรัสเล่าให้ฟังว่าภิกษุทั้งหลายการที่เราทราบการเชื้อเชิญของพรหมและรู้ภาวะอันสมควรแก่ตนแล้วจึงได้สักการะเคารพธรรมะที่เราตรัสรู้แล้วนั่นแลอยู่และตามด้วยภาษิตนี้ความเป็นใหญ่ของสงฆ์คือ 1. ใหญ่โดยความเป็นรัตตัญญู 2. ใหญ่ด้วยความไพบูลย์ 3. ใหญ่ด้วยพรหมจรรย์และ 4. ใหญ่ด้วยความเลิศด้วยลาภทรงแสดงความเคารพสงฆ์ครั้นแล้วจึงตรัสให้พระนางมหาประชาบดีโคตมีถวายผ้าแด่สงฆ์เรื่องเบสิกพื้นฐานนี่แหละท่านผู้ฟังมันสำคัญด้วยความที่เป็นพื้นฐานบางคนอาจจะมองข้ามว่าเอ้ยมันก็ตัวไปไม่เห็นจะสำคัญอะไรแต่พื้นฐานเนี่ยมันยิ่งสำคัญพื้นฐานที่คนอาจจะมองไม่เห็นมองข้ามถ้าไม่แน่นหนานะถ้าไม่มั่นคงนะแล้วเราสร้างอะไรขึ้นไปสูงๆเนี่ยมีปัญหาทันทีแล้วแก้ยากมากด้วยถ้าพื้นฐานไม่ดีไม่แน่นทำอะไรต่อไปมันพังขึ้นมานี่โอ้โหทั้งเสียหายทั้งอันตรายทั้งผิดพลาดมากกว่าเก่าอีกท่านอยู่กับสมการชีวิตในรายการธรรมรับอรุณนี่เป็นช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการตัวแปรที่เรายกขึ้นเพื่อที่จะดูซิว่าธรรมะข้อไหนจะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้วันนี้ข้าพเจ้าก็จะยกเรื่องพื้นฐานนั่นแหละพื้นฐานก็เรื่องของศีลเรื่องของทานเรื่องง่ายๆอยากจะเอามาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งให้ซ้ำย้ำเพราะว่าถ้าลำพังเพียงเรื่องง่ายๆเรามองข้ามไปเราจะมีความผิดพลาดแล้วเรื่องง่ายๆพื้นฐานนี่แหละมันทดสอบกันดีนะอันดับแรกก่อนผู้ฟังประเด็นที่ยกขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงของไต่ตามทางนี่ข้าพเจ้ายกเอาเรื่องอินทรีย์นะถ้ามันไม่แก่กล้ามันยังมีความอ่อนมันก็จะมีเรื่องมาทดสอบนั่นแหละว่าให้โกรธให้ไม่พอใจแล้วเราจะตั้งอยู่ในธรรมได้ไหมเช่นเดียวกันระวังเรื่องพื้นฐานอย่างเรื่องของศีลมันก็จะมีเรื่องมาทดสอบให้เราผิดศีลแล้วเราจะอยู่ในศีลได้หรือไม่แล้วสิ่งที่จะมาทดสอบเราเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ไกลนะคนใกล้ๆตัวนี่แหละคนที่จะทดสอบภรรยาได้ก็มีสามีเท่านั้นละคนที่จะทดสอบสามีได้ก็ภรรยาเท่านั้นละคนที่จะทดสอบพ่อแม่ได้ก็ลูกนั่นแหละแล้วก็พ่อแม่นั่นแหละที่จะเป็นคนที่จะทดสอบลูกได้สอบกันละกันยิ่งคนใกล้ตัวเนี่ยบางทีพูดจาไม่ระมัดระวังกันใช่ปะล่ะไม่ระมัดระวังทำร้ายจิตใจโกหกกันไปเป็นนิสัยพื้นฐานเล็กๆน้อยๆเรื่องของศีลเพียงแค่คำพูดจาอย่างนี้เรายังระมัดระวังเรายังรักษาให้ดีไม่ได้เนี่ยพื้นฐานมันก็จึงไม่แน่นไงพอพื้นฐานไม่ดีไม่แน่นทดสอบกันก็ไม่ผ่านมันก็สะสมเป็นกรรมนะนี่ยิ่งทำกรรมกับคนที่มีบุญคุณมากอย่างกรณีของลูกทำกับพ่อแม่แล้วมันก็ยิ่งสะสมสิ่งไม่ดีไปความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าที่จะให้เกิดผลเป็นความสุขมันก็จะได้ยาก
บางคนเนี่ยข้าพเจ้าเคยเห็นหวังอยู่นอกบ้านไปทำงานหรือไปเจอผู้คนโอ้เป็นคนดีมากพูดจาดีเรียบร้อยเป็นคนดีของสังคมทำตามกฎระเบียบแต่พอกลับมาอยู่บ้านนะแวดๆขึ้นละแว้นๆขึ้นแล้วไม่เป็นระเบียบด่าคนนั้นว่าคนนี้คนใช้บ้างพี่น้องบ้างพ่อแม่บ้างหรือก็คู่ครองบ้างนี่แวดๆกันตบาดใส่กันพูดจาไม่ดีกันไม่รักษาวาจาตัวเองได้บางทีก็ยังผิดศีลโดยเป็นความคุ้นชินเคยชินในเย่าเรือนอยู่กันไปนี่แล้วก็มาบ่นว่าเนี่ยทำไมคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นอยู่ภายนอกนี่ดีรักษาศีลได้ในที่นี้หมายถึงความเป็นปกตินะแต่พอกลับมาอยู่บ้านรักษาความเป็นปกติของตนเนี่ยไม่ได้นะที่ไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าแบบผิดศีลอะไรมากมายนะท่านฟังมันก็บางทีด่าให้กันกระทบกระเทือนกันไม่พูดคุยกันไม่ทำความเข้าใจกันก็พื้นฐานมันไม่ดีไม่แน่นใช่ไหมล่ะทำอะไรต่างๆมันก็จะก้าวหน้ายากนะท่านฟังมันก็จะไปได้ไกลไม่ได้ไกลนะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นอันดับแรกก่อนฟังในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการเรามาทำความเข้าใจพื้นฐานนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะและประเด็นที่สองคือสิ่งที่จะมาทดสอบเราในเรื่องพื้นฐานนี่แหละพื้นฐานนี่ไม่ได้มีอะไรมากเอาเรื่องวาจาเนี่ยมันสำคัญเรื่องที่ว่าจะผิดศีลในการฆ่าสัตว์ในการลักทรัพย์ข้าพเจ้าคิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยก็คงพอทำได้บ้างแต่ไม่มากก็น้อยไหนๆพูดเราก็พูดเลยก็ได้ฆ่าสัตว์เนี่ยคือหมายว่าไม่ใช่ว่าจะไปฆ่าคนละอันนั้นมันผิดกฎหมายเราไม่ทำอยู่ละหรือว่าจะไปฆ่าสัตว์ใหญ่แล้วสัตว์ใหญ่นี่ก็วัวควายนั่นโอ้เราก็ไม่ทำอยู่ละหรือว่าจะฆ่าสัตว์ตัวที่มันเล็กลงมาเช่นหมาแมวโอ้เราก็ไม่ทำอยู่แล้วล่ะแม้แต่ไอสัตว์เล็กๆนี่เล็กๆจริงๆอ่ะเช่นยุงมดปลวกอย่างนี้มันก็รวมอยู่ในนี้ด้วยเนาะถ้าเราจะให้ละเอียดลงไปอีกในสเกลระดับของการฆ่าเนี่ยถ้าเราเอาตัวใหญ่ตัวเล็กใช่ไหมนี่ก็วัดได้แบบหนึ่งหรือจะเอาสเกลเรื่องที่ว่ามันทำร้ายแล้วเกิดอันตรายมากหรือมันไม่ทำร้ายมันให้คุณยกตัวอย่างจุนบ่าถ้าเป็นสิงโตอย่างนี้นะเสืออย่างเงี้ยหรือไดโนเสาร์อย่างเงี้ยมันเป็นสัตว์ที่มันจะทำร้ายเราได้ทำอันตรายให้ถึงชีวิตได้มันทำร้ายได้มากขนาดนี้บางคนอาจจะคิดว่ามันต้องฆ่ามันก่อนอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้ามันทำอันตรายลดลงมาโดยเช่นมดนี่มันจะกัดให้เราถึงตายแล้วมันไม่ใช่นะอย่างมากมันก็ก่อความรำคาญก่อนที่จะมาถึงมดอาจจะเป็นยุงซะก่อนนะยุงเนี่ยอาจจะเป็นพาหะนำโรคได้เป็นไปได้อันตรายได้อยู่เหมือนกันก่อนหน้ายุงอาจจะเป็นหนูจริงๆถ้ามันอยู่กันมันก็เป็นเหมือนหนูที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านแต่บางคนก็จะบอกว่าเป็นพาหะนำโรคก็ว่ากันไปอันตรายมันมีหมดอะเลี้ยงหมาแมวมันจะไม่มีอันตรายเหรอเห็บหมัดมันเข้าหูเราก็ได้ก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันนะไล่ลงไปจนถึงสัตว์ที่มีบุญคุณโดยเช่นวัวควายมีบุญคุณในการทำการเกษตรบ้างในเรื่องเป็นสินทรัพย์ต่างๆบ้างว่ากันไปแล้วว่าระดับของสัตว์ที่ถ้าเราจะลงมือฆ่าทำร้ายทำลายมันก็มีผลต่อระดับของจิตใจทีนี้ถ้าจะให้ละเอียดรอบคอบหมดจดไม่ด่างไม่พร้อยเลยเนาะก็คือทั้งสัตว์ที่มีคุณมากคุณน้อยให้โทษน้อยให้โทษมากตัวใหญ่หรือตัวเล็กเราก็ไม่ปลงชีวิตจงใจนะ
สัตว์เหล่านั้นเลยไม่ปลงเลยอันนี้ง่ายๆละเบสิกผ่านมาต่อไปอีกเรื่องของการไม่ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ก็คือไม่ขโมยนั่นเองจะเป็นของเล็กๆน้อยๆหยิบฉกเอามาเอาก็ถ้าเขามีเจ้าของเราก็ต้องให้เขาอนุญาตก่อนถ้าเขาเป็นร้านค้าจะอนุญาตได้ก็ต้องให้เงินเขาเนาะ5บาท10บาท100 1 200 10,000หรือหลายหมื่นก็แล้วแต่ราคาที่จะตกลงกันว่าจะให้คือขายหรือจะซื้อคือเอามาก็ตกลงกันไปยังรวมถึงเรื่องของการโกงหรือการหัวกันบางทีจะแบบว่าซื้อกันที่ราคาที่มันตกลงกันแบบมีหัวกันเฮ้มันก็ด่างพลอยอยู่นะเออหรือมีนอกมีในกันเออมันก็มีความเศร้าหมองนะอย่างนี้ถ้าจะทำให้ละเอียดก็เอาสิ่งที่มีนอกมีในนั้นออกไปแต่เป็นกลไกตามธรรมดาให้เป็นกลไกของตลาดอย่างนั้นมันถึงจะดีหรือศีลในข้อของการไม่ดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสุราและเมรัยผู้ฟังบางคนเนี่ยก็ปฏิบัติแบบเคร่งมากๆมากจนบางทีเป็นสุดโต่งเลยล่ะสุดโต่งในที่นี้ก็คือว่าโอ้เหล้านี่ฉันไม่แตะเลยคือไม่ดื่มเลยไม่ให้มันล่วงลำคอเข้าไปเอาทีนี้พอมีคนเขาต้องไปออกงานแล้วเขายื่นแก้วมาให้เออดูแล้วมันก็เหมือนน้ำชานะก็ยกฉลองขึ้นหน่อยจิบเข้าไปปุ๊บอ้าวเป็นสุราอุ้ยไปโกรธไปด่าเขาอีกไอ้ที่ว่าไปโกรธไปด่าเขามันก็แสดงถึงความที่ศีลของเราเนี่ยมันไม่ละเอียดมันยังไม่ได้มีความระมัดระวังเพียงพอแล้วถ้าเราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องนี้สุดโต่งเนี่ยมันมีหลายด้านระวังคือเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันเอาเราสองทางเสมอสองทางด้านซ้ายขวาสองทางด้านหน้าหลังสองทางเฉียงเฉียงอีกทั้งอีกสี่ทางมันคือรัดเราจากทุกทิศทุกทางนะกิเลสเนี่ยเอาเราจะทำผิดสุดโต่งด้านหนึ่งก็ทำผิดเลยดื่มเลยจงใจเลยฉันว่าฉันจะไม่ดื่มพอเราตั้งใจว่าจะไม่ดื่มแต่พอเรามันทนไม่ไหวดื่มไปมันให้เรารู้สึกผิดอีกว่าโอ้ฉันดื่มแล้วกินแล้วแต่เรื่องการดื่มเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ไม่ประมาทเนี่ยฟังมีในมงคลสูตรพูดถึงว่าความไม่ประมาทในการดื่มน้ำเมาคือหมายถึงให้มีความสำรวมในการดื่มน้ำเมาสำรวมจากการดื่มน้ำเมาเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้พูดละเอียดไปแล้วในช่วงของใต้ร่มโพธิบทช่วงของมงคลชีวิตในข้อนั้นพอดีมาสรุปให้ฟังสั้นๆง่ายๆนะว่าถ้าเราจะดื่มด้วยความประมาทก็คือจะมีมิจฉาวาจาอื่นตามมาด้วยคือจะมีวาจาเพ้อเจ้อมีวาจาพูดยุยงให้แต่การมีการพูดคำหยาบอันนั้นคือแสดงว่าเริ่มประมาทแล้วแต่ถ้ารับประทานเป็นยามันพอไปได้แต่ยานี่ก็ต้องอย่าเอามาเป็นข้ออ้างว่าเดี๋ยวกินอยู่เรื่อยกินอยู่เรื่อยอันนั้นมันก็ผิดหลักละไม่ละเอียดละแล้วถ้าเราจะเอาให้ละเอียดในรอบด้านด้วยนะท่านผู้ฟังความประมาทอย่างอื่นที่ในหัวข้อเดียวกันเนี่ยมันยังมีนอกจากการดื่มสุราเลยนะหัวข้อที่ว่าธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การดื่มสุราอย่างเดียวในที่นี้ท่านยกมาข้อเดียวแล้วบางทีถ้าไม่ได้ยกมาก็เอานัยยะของมันอย่างอื่นมาคือเอามิจฉาวาจาอีก3ข้อยกมาอธิบายถึงความดื่มประมาทอย่างนี้การดื่มสุราแต่การดื่มน้ำเมาไม่ได้เป็นอันเดียวมันยังมีการเล่นการพนันด้วยยังมีการคบเพื่อนชั่วด้วยยังมีการไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนด้วยคือบางคนอาจจะอ้างว่าเฮ้ยฉันไปเที่ยวอยู่แต่ฉันไม่ได้กินมันก็ไม่ผิดศีลไงใช่ป่ะล่ะดูโดยศีลแล้วไม่ผิดนะแต่ฉันคบเพื่อนคนนี้เขาไม่มีศีลแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ทำผิดศีลนี่ทำไมจะคบไม่ได้ก็ไม่ได้ผิดศีลนี่ใช่ป่ะล่ะหรือเล่นการพนันอ่ะ
โอ้ของเงินฉันหามาของฉันเองอ่ะไม่ได้ขโมยใครมาก็ไม่ได้ผิดศีลไงถูกปะล่ะแต่ทั้งสามอย่างเนี้ยมันอยู่ในหัวข้อเดียวกันกับการดื่มน้ำเมาสุราและเมรัยเพราะอะไรมันจะไปต่างกันตรงไหนอ่ะตอนดื่มอย่างเงี้ยดื่มสุราเนี่ยดื่มน้ำเมาเนี่ยมันไม่ได้เมาเลยไงทุกฝั่งคนเรากินไปกรึบสองกรึบบางทีมันยังไม่เมานะบางคนก็ห้ากรึบหกกรึบแล้วก็ต้องผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงถึงจะค่อยรู้สึกว่าเมาละแล้วเมาเนี่ยบางทีก็ยังไม่ได้ทำชั่วทำอะไรด้วยนะไอ้เมาๆมันก็มึนๆไงเหมือนกินยาบางทีบางคนกินยาแก้ไอกินยาคลายกล้ามเนื้อกินยาแก้ปวดบางทีก็เมาเมามึนๆเนี่ยเป็นลักษณะไม่ต่างกันเท่าไหร่ใช่ปะล่ะไอ้ตรงเมาเมามึนๆเนี่ยมันยังไม่ได้ทำความผิดอะไรไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้พูดโกหกอะไรนี่ใช่ปะล่ะประเด็นมันคือตรงนี้ดูฟังว่าไอ้จุดที่เราเมาเมามึนๆมันคือประการดื่มน้ำเมาใช่ไหมไอ้ตรงจุดที่เราไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนหรือตรงที่เราคบเพื่อนชั่วหรือตรงที่เราเล่นการพนันนี่ถ้าความชั่วมันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้แต่ตอนที่เราทำอยู่เนี่ยดื่มน้ำเมาอยู่คบเพื่อนชั่วอยู่ไปเที่ยวอยู่เล่นการพนันอยู่มันอาจจะยังไม่มีความชั่วตอนนั้นก็ได้อาจจะยังไม่มีอกุศลในความที่ว่าผิดศีลฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ขโมยอะไรเงี้ยตรงนั้นตอนนั้นเดี๋ยวนั้นอาจจะยังไม่มีแต่ถ้ามันจะมีนะมันจะมีที่ตรงนี้มันจะมีที่ตรงกินเหล้าแล้วเมาเมากึ๊บๆนี่แหละมันจะมีตรงที่ว่าคุณคบเพื่อนชั่วแล้วเดี๋ยวฝึกทำนิดหน่อยตรงนี้แหละมันจะมีตรงที่ว่าไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยแล้วน่าผิดศีลข้อ3นิดหน่อยกิ๊กเกิ๊กเลยไม่เห็นมีใครเห็นไม่มีใครรู้ถ้ามันจะมีมันจะมีตรงนี้แหละที่ว่าเป็นการเล่นการพนันเวลาอกุศลธรรมมันจะเกิดมันจะเกิดตรงที่คุณประมาทนั่นแหละที่มัวเมานั่นแหละเพราะฉะนั้นมันเหมือนเราไปเข้าใกล้เหวอ่ะท่านผู้ฟังคุณยังไม่ตกไปลงจริงๆหรอกแต่ไปใกล้ๆเนี่ยมันเสียวนะมีเครื่องกั้นอยู่ก็จริงอ่ะแต่บางทีมันมีโอกาสที่มันจะร่วงหล่นลงไปได้นะเพราะนั้นอย่าเข้าไปใกล้เลยตรงจุดในหัวข้อที่ท่านบอกว่าธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่คือตรงที่ทำไปแล้วมันยังไม่เกิดหรอกอกุศลน่ะแต่ถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นถ้าเราจะประมาทตรงนั้นมันจะประมาทได้มากที่สุดตรงนั้นต้องระวังที่สุดอย่าเข้าไปใกล้นั่นก็คือให้ละเว้นเสียถ้าเราจะเอาละเอียดจริงๆก็ต้องเอาหมวดธรรมเหล่านี้มาทำมาปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นการที่เล่นหวยเล่นเบอร์นะมันก็อันเดียวกันกับดื่มสุราแล้วถ้าจะว่ากันจริงๆนะก็เหมือนดื่มเหล้ากรึบสองกรึบอ่ะยังไม่เมาหรอกหรืออาจจะมึนๆตึงๆนิดหน่อยแต่ยังไม่ได้ทำชั่วหรอกก็เหมือนซื้อหวยเอางวดละ 3,000 4,000 น่ะงวดละตัว2ตัวน่ะแต่ซื้อเป็นหมื่นมันก็มากไปซื้อเป็นร้อยเป็นพันก็พอไหวเหมือนกินเหล้านิดหน่อยอ่ะเดือนหนึ่งอาจจะครั้งสองครั้งไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนระวังด้วยนะระวังด้วยถ้าจะเอาละเอียดก็อย่าไปเพราะเหล่านั้นมันจะเป็นที่ตั้งความประมาทได้แล้วนอกจากเรื่องของสุราเรื่องของการขโมยเรื่องของการฆ่าที่ได้พูดขึ้นไปแล้วศีลห้าพื้นฐานหนึ่งมีเรื่องของการประพฤติผิดในกามในที่นี้หมายถึงจารีตประเพณีอะไรที่เป็นจารีตประเพณีแล้วคุณทำผิดทำพลาดไปเช่นชายหนุ่มหญิงสาวถ้ายังไม่ได้แต่งงานกันการที่จะมีความสัมพันธ์ชนิดที่ลึกซึ้งเกินกว่าความเป็นเพื่อนธรรมดามันผิดจารีตยังรวมถึงคนที่ว่าถ้ายังไม่ได้แต่งงานกันแล้วก็ไปอยู่กินกันเลยมันก็ทำให้คนที่มีคนอื่นรักษาเช่นชายหรือหญิงที่ยังมีมารดาบิดารักษายังมีพี่น้องรักษายังมีเพื่อนรักษาแต่ถูกนำไปอยู่กันแบบชนิดที่หากขาดน้ำใจคนอื่นเขาไม่ได้ตกลงด้วยทั้งญาติพี่น้องด้วยอะไรด้วย
ก็เป็นการเบียดเบียนกันศีลนี่จึงเป็นเรื่องที่จะลดหรือบรรเทาหรือจำกัดวงของการเบียดเบียนไม่ให้มันกว้างกว้างออกไปท่านผู้ฟังลองคิดดูนะว่าถ้าเรื่องพื้นๆอย่างศีลเนี่ยเราสามารถทำได้ 100% เราเกิดไม่ได้ว่าต้องละเอียดมากเอาแค่บอกว่าพอดีพอดีที่มันอยู่ทั้งแค่5ข้อแต่ได้ทุกคนเลยนะได้ทุกคนจริงๆเลยนะเอาไม่ต้องละเอียดมากเลยนะเอาพอดีพอดีเนี่ยคดีความในศาลนี่หายไปกว่า 90% นะทุกฝังในศาลเนี่ยเรื่องราวมันอะไรก็โกหกกันขโมยกันผิดลูกเมียกันด่ากันว่ากันก็เรื่องวาจาเรื่องกายนั่นแหละเรื่องของศีลเนี่ยถ้าควบคุมได้เนี่ยตัวฝังโอ้โหจะลดการเบียดเบียนลงอย่างมากการเบียดเบียนจะถูกจำกัดวงเหลือน้อยนิดเดียวคดีความอะไรต่างๆมันจะเหลือแค่นิดเดียวถ้าทุกคนสามารถทำถูกศีลได้ไม่ต้องเอามากเลยนะเอาพอดีๆทีนี้ตัวเราถ้าตัวเรารักษาศีลได้ดีทำให้ละเอียดได้อย่างดียิ่งดีขึ้นมากเลยเพราะนอกจากรักษาตัวเองแล้วยังรักษาคนรอบข้างของเราไม่ให้ได้รับการเบียดเบียนจากตัวเราไม่ได้รับการเบียดเบียนไม่ได้รับความโกรธความไม่พอใจมีแต่เมตตามีแต่อดทนมีแต่ความรักใคร่เอ็นดูดูไหมล่ะการที่รักษาศีลเนี่ยมันก็จึงประกอบด้วยสติด้วยเป็นการฝึกสติเป็นพื้นฐานที่จะให้เกิดสมาธิต่อไปเป็นพื้นฐานที่จะกำจัดความฟุ้งซ่านเป็นพื้นฐานที่จะให้เกิดปัญญาเป็นพื้นฐานที่จะให้ขึ้นสู่โลกุตตรธรรมอย่างมากเลยพื้นฐานนี่แหละที่บางทีมันไม่เห็นอะไรมากแต่มันสำคัญมากพื้นฐานนี่แหละที่จะเป็นตัวสร้างก่อขึ้นไปของเรื่องปัญญาของเรื่องความเข้าใจอะไรที่มันลึกซึ้งขึ้นไปและที่ประเด็นสำคัญในวันนี้นะฟังเรื่องของศีลเนี่ยก็คือเรื่องของวาจาที่อยากจะเน้นย้ำในวันนี้วาจานั้นไม่ใช่เฉพาะแค่พูดโกหกเฉยๆเราละเว้นจากการพูดโกหกพูดโกหกนี่มันยังหลายอย่างนะจะเอาละเอียดกันจริงๆอ่ะละเอียดถึงแม้ว่าแค่พูดความจริงไม่หมดนี่มันก็อยู่ในข้อนี้ด้วยเหมือนกันบางคนไม่โกหกก็จริงอ่ะแต่จะบอกความจริงทั้งหมดก็ไม่พูดไงพอไม่พูดด้วยเจตนาอะไรอ่ะให้เจตนาว่าเขาเข้าใจเป็นอย่างอื่นนั่นมันมีส่วนละศีลมีความด่างพร้อยละไม่ผิดเป๊ะเลยก็จริงอะนะแต่มันด่างพร้อยเอาสเปคก่อนนะสำหรับเรื่องของวาจาทุกฝั่งข้าพเจ้าพูดย้ำข้อนี้เสมอว่าถ้าโกหกหมายถึงดำมันเนี่ยเราดันบอกว่ามันขาวอย่างนี้ถ้าพูดโกหกเนี่ยหมายถึงเราได้ยินแต่เราบอกเอ้ยฉันไม่ได้ยินนะได้ยินอยู่กับหูเนี่ยรู้อยู่กับใจเนี่ยแต่บอกว่าเอ้ยไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินกับหูไม่ได้เกิดการรู้ขึ้นที่ใจเป็นสตวิญญาณแต่บอกได้ยินอย่างเงี้ยเราไม่คุ้นพูดอย่างเงี้ยคิดเอาเองไงเจตนาทำไมคุณทำอย่างนั้นน่ะบอกทำไม่ได้เจตนาจำผิดทั้งที่รู้อยู่แต่บอกไม่รู้อย่างนี้ทั้งที่จำได้แต่บอกจำไม่ได้อย่างนี้ไอ้ที่ว่าทั้งที่รู้อยู่แต่บอกไม่รู้จำได้แต่บอกจำไม่ได้เห็นอยู่แต่บอกไม่เห็นได้ยินบอกไม่ได้ยินไม่ได้ยินบอกได้ยินเนี่ยเพราะด้วยเหตุแห่งอามิตรเพียงเล็กน้อยบ้างมากบ้างด้วยเหตุแห่งว่า อยากให้คนนั้นเขาชอบเราบ้างให้คนนั้นเขาเกลียดเราบ้างก็คือด้วยผลประโยชน์บางอย่างที่จับต้องได้บ้างเห็นชัดเจนบ้างยิ่งจะมีหลักฐานนะเขาจับได้เนี่ยโอ้มีปัญหาแน่เลยหรือบางทีไอ้หลักฐานพวกนี้มันจับต้องไม่ได้นะเป็นแค่ว่าโกหกก็อยากให้แบบว่ามีความลงกันหรือเกลียดกันได้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นอามิตรเหมือนกันนะเป็นอามิตรชนิดที่ว่าต้องอาศัยเครื่องล่ออย่างอื่นในการที่ว่าตัวเองทำให้เกิดความไม่ละอาย
ไม่มีหิริโอตปะไม่มีความเกรงกลัวแล้วก็เลยทำไปจงใจไปโกหกไปพูดเลี่ยงไปพูดความจริงไม่ครบไปทีนี้เอาตัวบทจริงๆเลยที่ว่าโกหกนี่ก็คืออย่างที่ว่าเนี่ยเห็นบอกไม่เห็นเป็นต้นเนี่ยนะแต่ถ้าจะเอาละเอียดมันก็ยังรวมถึงความที่มีอคติแล้วกล่าวโตขึ้นมานี่คือลักษณะที่ว่าไม่มีหลักฐานแต่ว่าก็คิดว่าคุณเป็นอย่างนี้เช่นไม่มีหลักฐานกล้องวงจรปิดว่าคนนี้เขากินหรือเปล่าเฮ้ยแต่พอถูกถามว่าใครกินอันนี้ไปเนี่ยของอยู่ในตู้เย็นเนี่ยใครเอาไปใครกินไปมันหายไปไหนนี่ข้าพเจ้าไม่ได้จะพูดถึงว่าการโกงอะไรเป็นร้อยล้านพันล้านเลยนะอยู่ในบ้านเราเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยแช่ของไว้ในตู้เย็นเสื้อผ้าไว้ในตู้เสื้อผ้าเนี่ยแล้วมันหายไปไหนก็ลองไปถามคนนั้นดูคนนั้นใครก็พี่น้องบ้างคนงานบ้างหรือพ่อแม่บ้างอย่างนี้ใช่ปะถามแล้วด้วยอารมณ์โกรธเนี่ยก็ถามแบบไม่ดีไม่ดีพูดจาแบบมะนาวไม่มีน้ำนะไม่มีเปลือกด้วยพูดไปเสร็จปุ๊บเขารู้สึกถึงอารมณ์ที่เราไม่ดีเขาก็เลยพูดหุ่นหุ่นห้าวห้าวกลับมาอีกด้วยว่าสงสัยคนนั้นเอาไปมั้งไอ้ที่สงสัยนี่ก็ไม่ได้เห็นด้วยนะแต่ก็เพราะมีอคติจากไหนจากอารมณ์ของคนถามอะไรที่มันบูดมาแล้วอารมณ์คนถามบูดมาหูเราได้ยินเสียงทำไมเราจะไม่รู้ถึงอารมณ์ว่าเขาอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีใช่ไหมล่ะบางคนจะบอกฉันไม่ได้คิดอะไรนะแต่ก็อยู่ในน้ำเสียงไงอยู่ในภาษาที่พูดไงแต่ไม่ได้คิดอะไรนะเออแต่ว่าอยู่ในนี้แล้วคุณบอกไม่คิดมันก็งงๆเหมือนกันใช่ไหมล่ะอ่ะทีนี้พอไม่คิดอะไรไม่ว่าอะไรไอ้คนนั้นหรือแม้แต่ตัวเราเองก็ตามรับอารมณ์นั้นมาเสร็จปุ๊บด้วยอคติที่มีใครไม่ชอบเราก็ใส่ไปเลยสงสัยคนนั้นเอาไปอย่างนี้สงสัยนะเออแต่แบบมีหลักฐานมากไม่มีสงสัยเฉยลักษณะแบบเนี้ยก็เป็นวาจาที่เพ้อเจ้อไงตำหวังเป็นวาจาเพ้อเจ้อเพราะอะไรเพราะไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงอะไรได้หรือว่าคุณจะพูดอะไรขึ้นมาอ้างอิงจากอะไรอ่ะมันไม่มีหลักฐานพอไม่มีที่อ้างอิงพูดแล้วมันก็เป็นอะไรเพ้อเจ้อไงโกหกหรือเปล่าเนี่ยสงสัยไงใส่ question mark เอาไว้ทุกวันนี้บางทีสื่อเนี่ยเขาก็พูดแบบเนี้ยทำฟังไม่รับผิดชอบอะไรพอพูดว่าคนนี้จะทำอย่างนี้แต่ใส่ question mark เอาไว้พอใส่ question mark เอาไว้ก็เป็นคำสงสัยใช่ปะพอคนนั้นเขาจะมาตามเอาเรื่องนี่คุณหมิ่นประมาทผมนะทำอย่างนั้นอย่างนี้ไปฟ้องศาลเขาเอาตัวบทมาด้วยในใส่ question mark เอาไว้ก็รอดตัวไปได้ไม่ผิดแต่ไม่รับผิดชอบเนี่ยลักษณะการพูดแบบนี้ก็พูดเพ้อเจ้อไงระวังมีหลักฐานที่อ้างอิงที่มันไม่ได้จะมาอ้างอิงได้เป็นหลักฐานได้อาศัยการมโนไปเองการปรุงแต่งไปเองอย่างนี้ก็ผิดศีลนะอันนี้ถือว่าผิดศีลการพูดเปิดเจอถ้าจะเอาให้ละเอียดยังรวมถึงการพูดยุยงให้แตกกันด้วยการพูดยุยงให้แตกกันเนี่ยก็คือท่านใช้คำว่าคำส่อเสียดหรือคำสับส่อนำความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นเพื่อให้แตกจากฝ่ายนี้หรือนำความข้างโน้นมาบอกข้างนี้เพื่อให้แตกจากฝ่ายโน้นแบบอะไรที่เขาจะแบบเสี่ยมให้เขาแตกกันทั้งที่มันเป็นความจริงเองก็ตามด้วยนะท่านผู้ฟังแต่ฝ่ายโน้นเขาพูดคำนี้แหมโอ้ยคำนี้นี่ถ้าฝ่ายโน้นเขาได้ยินนะมันจะจี๊ดแน่นอนเลยโอ้ยเราต้องรีบคาบข่าวไปบอกนี่แบบด้วยความมันด้วยความที่อยากให้มันมีดราม่าดูซิว่าเขาคนนี้เขาจะเก็บอารมณ์ได้มันก็จะมีอารมณ์ยังไงเขาจะเป็นยังไงคือเพื่อเอาความมันเอาความสะใจนะอย่างเงี้ยมันก็ผิดนะทุกฝั่งเราจะบอกว่าก็คนนั้นก็พูดจริงๆเนี่ยเราก็แค่บอกก็เฉยคนนั้นที่เขาพูดเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบคำพูดของเขานี่ก็เราพูดต่อไปเราก็ต้องรับผิดชอบคำพูดของเราด้วยถูกป่ะท่านจึงมีข้อนี้ไว้ไงว่าคำพูดส่อเสียถ้าพูดไปแล้วจะบางทีแม่ถามลูกเรื่องเกี่ยวกับพ่ออย่างนี้พ่อไปที่นั่นมาไหมหรือพ่อไปอย่างนี้หรือเปล่าพ่อว่ายังไงลูกนะ
ถ้ารู้ว่าไอ้ทำพูดคำนี้ไปแม่จะโกรธแน่นอนเลยเนี่ยคุณอย่าพูดนะเอาแล้วถ้าเราไม่พูดแล้วเราแบบพูดความจริงไม่หมดเราก็เป็นโกหกด้วยป่ะก็ใช่ไงมันจึงเป็นเรื่องที่ต้องมีศิลปะอย่างมากนะทุกฝั่งนะอยู่ด้วยกันในครัวเรือนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นเรื่องที่ต้องละเอียดละออท่านจึงเปรียบในการครองเรือนเนี่ยมันเหมือนมีขวากน้ำอยู่เต็มไปหมดเลยนะจะไม่พูดก็เดี๋ยวเป็นโกหกเพราะว่าพูดความจริงไม่หมดจะพูดความจริงหมดก็เดี๋ยวกลายเป็นพูดยุยงให้แตกกันอีกเอ๊จะทำยังไงนี่มันจึงเป็นเรื่องที่มันจะลำบากเหมือนกันนะทวังข้าพเจ้าเข้าใจอยู่เพราะนี่มันเป็นเงื่อนไขของการครองเรือนซึ่งมันมีปัจจัยเยอะไงพอมีปัจจัยเยอะเราจะขยับมันก็ยากยิ่งอยู่มากคนยิ่งมากความท่านจึงเปรียบมันอยู่ในป่าในป่าเนี่ยเดี๋ยวก็มีอันตรายจากสัตว์ร้ายมีอันตรายจากสารพิษต้นไม้นั่นนี่มีอันตรายจากป่าต่างๆมากยิ่งถ้าไปอยู่ในป่าที่มันมีหนามจะขยับนั่นก็เดี๋ยวก็โดนหนามต้นนี้จะขยับนี่ก็โดนหนามต้นนั้นโอ้เจ็บปวดจี๊ดไปหมดโดนเป็นมีครองเรือนเหมือนอยู่ในป่าท่านจึงเปรียบเทียบกับการที่ว่างั้นออกมาจากป่าดีกว่ามาอยู่ที่โล่งๆสบายๆนั่นคือออกจากการครองเรือนมาประพฤติพรหมจรรย์ถ้าไม่ได้ต้องกินอาหารเย็นนะงดอาหารไปสักมื้อสองมื้อเหลือมื้อเดียวเรื่องราวมันจะลดลงไปเยอะที่จะต้องเถียงกันว่าต้องกินอะไรเธอซื้ออะไรมาให้ฉันหรือเปล่าเรื่องเหล่านี้มันจะหายไปงดไปเลยมันก็ดีขึ้นที่ว่าจะต้องแต่งตัวแต่งหน้าพอเอาเรื่องพวกแต่งตัวแต่งหน้าออกไปใช่ป่ะเรื่องราวที่มันจะต้องมาของฉันอยู่ไหนเธอทำมานี่หรือเปล่าเธอไปที่โน่นหรือไม่พวกนี้จะหายไปเลยไอ้ขวากน้ำการที่ต้องมาคอยระมัดระวังเรื่องนี้มันหายไปเลยฉันจึงเปรียบเทียบว่ามันดีกว่ากันนะการที่ว่าต้องอยู่ครองเรือนแล้วอ่ะบางครั้งบางคราวก็หลีกออกจากเรือนมาประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติศีล8บ้างทีนี้บางทีเราก็ไม่ได้ว่าจะมาวัดกันได้ทุกวันอย่างนี้บางทีเราก็ใช้ที่บ้านเรานี่แหละวันนี้ขอสมาทานศีล8นะวันนี้ขอทำบ้านให้เป็นวัดนะยิ่งในช่วงพรรษานี่นะสำคัญนะทุกฝั่งนะบางคนเนี่ยรักษาศีล8ตลอดพรรษาแต่ไม่ได้มาวัดนะอยู่บ้านนั่นแหละดีทำบ้านให้เป็นวัดทำบ้านให้เป็นวัดปฏิบัติธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็รักษาศีล8ก็รอให้ดีโอ้นี่ดีมากภาระปัญหาต่างๆมันจะลดลงไปได้เยอะกลับมาเรื่องของศีลของเราทุกฝั่งนอกจากเรื่องของการพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดแล้วการพูดคำหยาบตรงนี้ต้องระวังด้วยถ้าใช้ละเอียดนะดูฟังนะคำหยาบเนี่ยไม่ใช่ว่าหมายถึงรูปแบบของภาษาอย่างเดียวไม่ใช่ว่าฉันต้องพูดภาษาสมัยพ่อขุนรามเท่านั้นถึงจะเรียกว่าคำหยาบไม่ใช่การพูดทิ่มแทงจิตใจคนอื่นนี่ก็ถือว่าเป็นคำหยาบด้วยการพูดเสียดสีนี่พูดเสียดสีให้เขาเจ็บใจอย่างเงี้ยเนี่ยถือว่าเป็นคำหยาบด้วยแต่ที่ว่าบางทีคำพูดเสียดสีบางคำเนี่ยมันเป็นคำสุภาพใช้ภาษาสวยหรูเป็นศัพท์สูงแต่มันประชดประชันแดกดันเสียดสีด้วยเลยอันนี้ถือว่าผิดศีลด้วยถ้าจะเอาให้ละเอียดแล้วศีลข้อนี้ทุกฝั่งมันเจาะจงมาเรื่องเกี่ยวกับคนอื่นโดยเฉพาะเรื่องวาจาในข้อนี้เนี่ยเพราะว่าเราจะพูดคำหยาบได้เสียดสีได้มันต้องคนอื่นหรือคนอื่นเขาจะพูดเสียดสีแดกดันได้มันก็ตัวเราเสียดสีนี่อย่าไปสับสนกับส่อเสียดนะส่อเสียดเนี่ยหมายถึงยุยงให้แตกกันแต่ถ้าเสียดสีนี่คือคำหยาบซึ่งจุดนี้มันจึงเป็นประเด็นที่สำคัญในที่นี้ก็คือว่าเราต้องมีเครื่องทดสอบแน่นอนสมมติเราก็อยู่ดีๆของเราอย่างเงี้ยก็มีคนมาพูดให้เราไม่พอใจ
คำพูดอะไรที่ถ้าเราพูดออกไปแล้วเขาไม่พอใจนั่นน่ะนั่นน่ะถือว่าเป็นคำหยาบอยู่นะมีส่วนอยู่เอ้าแต่เขาจะพอใจหรือไม่พอใจมันจิตใจของเขานี่เขาก็ต้องรักษาจิตใจของเขาดิก็ถ้าคิดแค่นี้มันก็ไม่รับผิดชอบในคำพูดของตัวเองไงจะด่าใครก็ได้จะพูดยังไงก็ได้แต่มันไม่มีหลักฐานอะไรก็พูดไปเป็นวาจาเพ้อเจ้อด้วยแล้วถ้าก็เกลียดกับคนนั้นคนนี้ด้วยเป็นวาจาส่อเสียดด้วยแล้วก็ถ้ากระเทือนจิตของคนนั้นด้วยก็เป็นวาจาหยาบด้วยเราจึงต้องรู้จักผู้ที่จะรักษาถนอมน้ำใจจิตใจของคนอื่นด้วยไงพูดแรงไปก็ไม่ได้นั่นวังถ้าจะเอาละเอียดกันจริงๆกับสีหน้านี่ก็ต้องพูดว่าจิตใจเขาจะกระทบกระเทือนไหมเขาจะนิ่มนวลไม่สะดุ้งสะเทือนไหมนี่ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีวาจาอ่อนน้อมมีวาจาสุภาพจริงๆนะเป็นวาจาที่ชาวเมืองเขาพูดกันฟังแล้วมันรื่นหูอย่างเงี้ยแน่นอนว่าคนอื่นใครก็ตามก็ต้องรักษาจิตใจของตัวเองนั่นแหละเราเองก็ต้องรักษาจิตใจของตัวเราเองคนอื่นก็จะพูดมาไงเราก็ต้องรักษาใช่ป่ะล่ะบางทีเราพยายามพูดดีๆแล้วแต่คนอื่นเขาก็ยังโกรธอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีใช่ป่ะล่ะแน่นอนว่าเขาก็ต้องรักษาจิตใจของเขาเองแต่เราก็ต้องรักษาวาจาของเราให้ละเอียดรอบคอบนี้ด้วยเหมือนกันตรงนี้แหละมันจึงมีข้อสอบกันได้ดูฟังใครมันจะมารู้ปุ่มไหนว่ากดแล้วมันจะสะดุ้งอ่ะก็ต้องคนใกล้ตัวเราใครจะมารู้ว่าถ้าพูดคำไหนแล้วภรรยาจะเคืองอ่ะก็สามีนั่นแหละใครที่ว่าทำสิ่งไหนแล้วสามีจะไม่พอใจล่ะก็ภรรยาแล้วแหละรู้แล้วก็ยังทำกันรู้แล้วก็ยังพูดกันมันดีเนี่ยล่ะใช่ปะล่ะมันเป็นเครื่องสอบคนนั้นก็อย่าทำหรือถ้าเขาทำแล้วเราจะรักษาจิตของเราได้ไหมแน่นอนว่ามันต้องมีเครื่องสอบพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าขึ้นชื่อว่าความสุขใครๆจะบรรลุได้ด้วยความสบายๆมันไม่ได้ความสุขความสำเร็จเป็นสิ่งที่บรรลุได้ด้วยความพยายามด้วยความลำบากหมายถึงคุณจะรู้ถึงสุขได้ไงถ้าคุณไม่มีทุกข์จะรู้ถึงสุขได้ก็ต้องด้วยทุกข์จะรู้ถึงสุขได้ด้วยสุขมันไม่ใช่จะรู้ถึงมืดได้มันต้องมีสว่างก่อนมาเป็นคู่เปรียบจะบ่ละจะรู้ถึงสว่างได้มันก็ต้องมีความมืดมาเป็นคู่เปรียบว่าอ๋อถ้ามืดเป็นอย่างนี้ออกสว่างก็เป็นอย่างนั้นสว่างเป็นอย่างนี้เข้าใจละจะรู้ถึงความสำเร็จได้มันก็ต้องมีการสูญเสียมาเป็นคู่เปรียบจะรู้ถึงความขาวได้ก็ต้องมีความดำมาเป็นคู่เปรียบจะรู้ถึงความสมหวังได้ก็ต้องมีความผิดหวังมาเป็นคู่เปรียบจะมีความสูงขึ้นสูงไปดีได้ก็ต้องมีความต่ำมีความไม่ดีมาเป็นคู่เปรียบจะรู้ถึงความดีใจสมใจได้ก็ต้องมีความเสียใจมีความไม่ได้ดั่งใจมาเป็นคู่เปรียบจะรู้ถึงความง่ายได้มันก็ต้องมีความยากมาเปรียบจะลุกได้ยืนหยัดขึ้นมาได้มันก็ต้องล้มลงทรุดลงได้มาเป็นคู่เปรียบเราต้องมีข้อสอบแน่นอนดูวางโดยช่วงยิ่งคนที่ปฏิบัติตามทางมรรคมีองค์8เราจะอยู่ในทางได้ก็ต้องมีสิ่งที่มันจะให้ออกนอกทางมาเป็นคู่เปรียบเราจะรู้ว่าเรามีเมตตาไหมมันก็ต้องมีคนมาทำให้เราโกรธแล้วคุณยังรักษาความเมตตาได้วะล่ะคุณจะรู้ว่าคุณมีสัมมาวาจาไหมพูดจาดีๆกับเขาได้ไหมเยือกเย็นอยู่ได้ไหมมันก็ต้องมีคนมาทำให้เราโกรธมาทำให้เราไม่พอใจแน่นอนแล้วคุณยังพูดดีๆยังรักษาสงบสติอารมณ์เราได้หรือเปล่าเราจะรู้ถึงความที่เรามีกำลังใจสูงมันก็ต้องมีเรื่องที่มาทำให้เราห่อเหี่ยวหมดกำลังใจท้อใจแล้วคุณยังรักษากำลังใจคุณได้ไหมมันแน่นอนทุกฝั่งมันแน่นอนนี่เป็น common sense ที่เราต้องเจอแน่นอนแล้วก็อย่าไปคิดหวังว่าฉันจะไม่เจอเรื่องผิดหวังเพราะมันเป็นของธรรมดาในโลกสุขก็มีทุกข์ก็มีเราจะหวังแต่เอาสุขคุณเข้าใจผิดแล้วอย่าไปหวังเพราะมันจะผิดหวัง
ผิดหวังสมหวังมันมาด้วยกันเพียงแค่ว่าเราปฏิบัติตามมรรคแปดให้มันดีเนี่ยนั่นแหละท่านผู้ฟังมันจะเป็นทางเราปฏิบัติตามศีลให้ดีไม่ว่าจะมีเรื่องทดสอบอะไรต่างมากมายมาปานไหนแล้วเรื่องทดสอบให้มั่นใจเลยว่ามันไม่ได้มาจากคนไกลมาจากคนใกล้ๆตัวนี่แหละแล้วมันก็ไม่ได้จะมาเวลาที่เราจะคอยระมัดระวังมันจะมาตอนที่เราเผลอนี่แหละยิ่งตอนที่มีสถานการณ์มากมายอะไรอย่างเรื่องของคุณตาอย่างนี้เจออุบัติเหตุอยู่งี้เดี๋ยวคนนั้นก็โทรมาเดี๋ยวคนนี้ก็โทรมาได้ยังเรื่องนั้นเรื่องนี้เอ๊ะทำไมมันมาประดาประดังอีลุงตุงนังมาลุมมาตุ้มกันอีตอนนี้นั่นแหละนั่นแหละมันจะเอาเราตอนเผลอมันจะเอาเราตอนที่ไม่ทันตั้งตัวเราจะรู้ได้ไงว่าเราไม่เผลอมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังอยู่ตลอดเวลามันก็จังหวะที่จะทำให้เราวุ่นวายไงถ้าเรายังสงบสติอารมณ์อยู่ได้เยือกเย็นอยู่ได้นั่นแหละทุกฝังจึงเรียกว่าเยือกเย็นจริงสงบสติอารมณ์ทำได้จริงทุกฝังลองหาฟังเรื่องของนางเวเทหิกาดูนะนางเวเทหิกาเนี่ยเป็นแม่เจ้าเรือนมีชื่อเสียงกระจอนกระจายแม้ว่าเธอเป็นคนเรียบร้อยแหมนางกาลีสาวใช้เนี่ยทดสอบเอาเต็มที่เลยเสียชื่อไปเลยทุกฝังฝากเอาไว้ในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการวันนี้เรื่องการทำศีลของเราให้มันละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นพื้นฐานสำคัญและแน่นอนการถูกสอบมีแน่ให้สบายใจได้เลยโดนแน่มีแล้วเราก็แก้ไขเอาบางทีมันจะไม่ได้ถูกต้องเป๊ะโดยเสมอได้ก็ปรับเอาแก้เอาผิดแล้วจึงรู้ว่าถูกเป็นอย่างไรนั่นเองในรายการธรรมารับรุณช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าทั้งสถานีวิทยุ